ส่วนเรานั้นร้อนตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับยังร้อนอยู่เหรอในนี้ อวดกันเข้ามาได้นะครับเรื่องนี้ก็ร้อนเองเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิทางการเมืองอุณหภูมิเรื่องของคดีก็ยังไม่แผ่วเลยร้อนพูดถึงคดีแล้วต่อเนื่องกันเลยนะครับมีมาเติมเหรอฮะมีมาเติมครับคดีนี้หลายคนให้ความสนใจมากตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็คือนายทักษิณชินวัตร22สิงหาคมกลับมาแล้วก็มีคดีต่างๆมากมายแล้วสุดท้ายก็ได้รับการอภัยโทษไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจณขณะนี้มันมีคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วมีการแจ้งความตั้งแต่ปี2559แล้วฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็คดีมันก็มีการสืบสวนสอบสวนพัฒนาเรื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดณวันนี้นายทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษช่วงกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องถูกอายัดตัวเอาไว้โดยอัยการสูงสุดนะเนื่องจาก2คดีสำคัญนะมาตรา112ตั้งแต่ปี59ตั้งแต่ปี59แล้วก็อีก1คดีก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้กองทัพเป็นคนแจ้งนะตั้งแต่นู่นเลยเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนพออัยการสูงสุดไปพบกับนายทักษิณชินวัตรก็ให้การปฏิเสธนะแล้วก็จะมีการส่งหลักฐานชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนของสังคมอัยการสูงสุดก็ต้องตั้งโต๊ะในการชี้แจงแถลงข่าวหลายคนเลยสับสนว่าตกลงแล้วช่วงพักโทษกุมภาพันธ์หลังจากนั้นจะต้องอายัดตัวนายทักษิณต่อไหมหรือจะยังไงฟังจากอัยการสูงสุดเลยนะครับนายประยุทธ์เพชรคุณท่านโฆษกขออภัยครับนายประยุทธ์เพชรคุณครับท่านโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับค่ะพร้อมด้วยนายนาเคนทองไพรวันและนายณรงค์ศรีรสันท่านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับนี่แหละอย่างที่เห็นตั้งโต๊ะชี้แจงแถลงข่าวนะครับโดยเล่าย้อนทวนความว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับหนังสือการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรของนายทักษิณเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559ค่ะอันนี้อัยการสูงสุดก็พิจารณาแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณแต่ว่าตอนนั้นจำได้ไหมนายทักษิณยังอยู่ต่างประเทศครับการออกหมายจับภายในอายุความ15ปีก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่ตอนนั้นคดีนี้จะขาดอายุความนะฮะ21พฤษภาคม2573ต่อมาครับเหตุการณ์ล่าสุดก็คือนายทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทย22สิงหาคม2566ครับและรับโทษในคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนนำหมายจับไปแจ้งความอายัดตัวผู้ต้องหาในกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาครับค่ะก็เท่ากับว่ามีคณะที่ไปเจอคุณทักษิณพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงเนี่ยไปมา17มกราแสดงว่าอยู่ที่นั่นจริงครับทีนี้ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนที่ดูแลคดีเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับครับแน่นอนอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ตอนโปรยนายทักษิณให้การปฏิเสธพร้อมกับยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดค่ะคือจริงๆแล้วความผิดเนี้ยมันจริงๆมันเกิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายไทยก็เลยเป็นที่มาว่าตำรวจปอทสรุปสำนวนแล้วก็ส่งให้อัยการสูงสุดคนที่ดำรงตำแหน่งขณะนั้นก็คือร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริการอัยการสูงสุดก็เลยดำเนินการต่อไงคะก็เลยเป็นที่มาว่าก็ยังคงดำเนินการต่อแล้วก็17มกราคมไปเจอคุณทักษิณคุณทักษิณก็ปฏิเสธใช่พอปฏิเสธก็เนี่ยยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นทางอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนก็ส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมส่งต่อให้กับพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีครับเพื่อนำไปประกอบสำนวนส่งให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาขณะนี้คุณผู้ชมครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับร้องกันนี้ได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาคดีด้วยฟังบางช่วงบางตอนของการแถลงจากสำนักงานอัยการสูงสุดครับขณะนี้สำนวนคดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดในการตรวจพิจารณาและทำความเห็นเบื้องต้นเสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีความเห็นและคำสั่งทางคดีต่อไปเรียนอย่างนี้นะครับในขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสำนวนของพนักงานอัยการเนี่ยถ้าเป็นสำนวนที่มันสมบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นสำนวนที่มีทั้งคำให้การพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหาพร้อมกับคำให้การผู้ต้องหาและพยานหลักฐานต่างๆของผู้ฝ่ายผู้ต้องหาพร้อมมูลเนี่ยสำนวนประเภทนี้ถ
างสำนักงานอัยการสูงสุดเราเนี่ยถ้าตรวจสำนวนเห็นว่าสำนวนครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องใช้คำว่าสั่งนะครับแต่ถ้าสำนวนที่ณเวลาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการฝ่ายผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่นั่นหมายความว่าพนักงานสวนยังไม่ได้สอบปากคำผู้ต้องหาไม่มีพยานหลักฐานใดๆของฝ่ายผู้ต้องหาอย่างนี้ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการเนี่ยจะกำหนดให้พนักงานอัยการทั่วประเทศลงความเห็นเพียงว่าควรสั่งฟ้องคดีนี้ก็เหมือนกันท่านร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานเนี่ยอัยการสูงสุดขณะนั้นแม้เป็นอัยการสูงสุดท่านก็จะใช้คำว่าเห็นควรสั่งฟ้องเพราะสำนวนมันยังไม่ครบถ้วนต้องรอได้ตัวมาแล้วก็ฟังความทุกฝ่ายก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาทีมพนักงานสอบสวนนำโดยท่านกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีสอบสวนของอัยการและทีมพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับทางนายทักษิณชินวัตรแล้วทางผู้ต้องหาท่านก็ส่งทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแนบมาด้วยทั้งหมดจึงเป็นประเด็นที่ทางผู้รับผิดชอบดำเนินคดีต้องรวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอท่านในการสุดเพื่อที่จะลงความเห็นในขั้นตอนสุดท้ายในกรอบของกฎหมายท่านในการสุดเมื่อรับสำนวนเนี่ยท่านสั่งได้3อย่างตามปวิยาเลยประการที่1ถ้าเห็นว่ามันมีประเด็นต้องสอบสวนให้มันกระจ่างแจ่มแจ้งสิ้นข้อสงสัยท่านก็จะสั่งสอบเพิ่มถ้าท่านเห็นว่าสำนวนมันพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วและไม่มีประเด็นจะสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็ยืนไปตามคำความเห็นและคำสั่งเดิมที่สั่งฟ้องไว้แล้วคราวนี้ก็จะเปลี่ยนจากเห็นควรเป็นสั่งฟ้องเพราะมันครบถ้วนแล้วแต่ถ้าสมมติได้พยานหลักฐานจากสอบเพิ่มมันเป็นในทิศทางที่ชั่งน้ำหนักว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาก็จะออกความเห็นสั่งไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกรอบกฎหมายที่เป็นแนวทางให้ท่านในการสุดหรือพนักงานในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการได้พิจารณาพักโทษเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคำสั่งที่จะพักโทษคุณทักษิณเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้มีคำสั่งแต่ทางพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งอายัดและราชทัณฑ์ได้มีการตอบรับการอายัดตัวคุณทักษิณไปแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ถามว่าผลของการอายัดตัวจะทำให้มีผลอย่างไรก็คือคดีนี้ถ้าสมมติว่ามีการพักโทษทางเรือนจำจะต้องแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้มารับตัวคุณทักษิณนะครับว่าเนื่องจากว่าเรือนจำเนี่ยจะมีคำสั่งพักโทษแล้วคุณมีการแจ้งอายัดไว้ในคดี112พนักงานสอบสวนจะต้องไปรับตัวคุณทักษิณไว้มาดำเนินการควบคุมนะครับการควบคุมของพนักงานสอบสวนก็เป็นอำนาจเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนไหมหรือนำตัวไปคุมขังโดยใช้อำนาจศาลที่เรียกว่าฝากขังก็เป็นแบบนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วก็จะแจ้งมายังพนักงานอัยการว่าขณะนี้ตัวของคุณทักษิณในคดี112เนี่ยได้มีการควบคุมตัวอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการอีกครั้งหนึ่งสรุปอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม2ประเด็นนะกรณีสั่งพักโทษตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งพักโทษแต่คาดว่าจะมีการสั่งพักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์เพราะว่าครบกำหนดที่จะสามารถสั่งพักโทษได้พอดีส่วนกรณีถามว่ามีการอายัดตัวคุณทักษิณความผิดมาตรา112จริงหรือไม่อายัดจริงแล้วขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคำร้องทั้งคำร้องของตัวคุณทักษิณเองและพยานหลักฐานต่างๆการสอบคำร้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสอบคุณทักษิณเลยในฐานะผู้ถูกกล่าวหาจากนั้นสำนักงานกิจการอัยการสูงสุดก็จะสรุปเรื่องทำเรื่องส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งทางคดีต่อไปเท่ากับว่าณตอนนี้หลังจากที่ไปพบคุณทักษิณวันที่17มกราคมที่ผ่านมา
สำนวนมันเพิ่งจะสมบูรณ์ณวันนั้นหลังสอบปากคำคุณทักษิณไปเขาให้การปฏิเสธเนาะใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยผลมันจะเป็นยังไงมันมี3แนวทาง1อัยการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มถ้าหากว่าเห็นว่าสำนวนมันยังไม่สมบูรณ์ก็คือกรณีที่คุณทักษิณปฏิเสธมาเมื่อวันที่17มกราคมยังเห็นว่ามันยังมีข้อมูลที่จะต้องไปหาเพิ่มเพิ่มเติมไหมก็สั่งสอบเพิ่ มหรือ2สั่งฟ้องอและ3สั่งไม่ฟ้องมี3อย่างนี่แหละ3แนวทางสรุปก็คือทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายใช่ตอนนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการใช่เอามาฟังอีกท่านนึงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าคดีมาตรา112เป็นคดีนอกราชอาณาจักรจึงเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดซึ่งปกติเนี่ยจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ร่วมในการสอบสวนไปด้วยครับและเรื่องของการอายัดตัวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นในกรณีที่ผู้กระทำความผิดมีคดีอื่นอยู่ด้วยและถูกควบคุมก็จะทำการอายัดตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนส่วนขั้นตอนในระหว่างนี้ครับก็คือการระหว่างการอายัดตัวเนี่ยเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนายทักษิณสามารถที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรอว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่และหากนายทักษิณขอพักโทษและมีการดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จในคดีมาตรา112ก็ไม่ต้องอายัดตัวเอาไปฟังชัดๆจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็ถือว่าหมดการอายัดตัวนะฮะเราจะติดคุกประหรือประกันตัวก็อายัดตัวก็จบก็คือปกติก็คือการอายัดตัวคือการควบคุมเขาก็อาจจะปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ดำเนินคดีก็เพื่อจะรอการสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็คือเป็นคดีใหม่ไปหนึ่งต่อเป็นคดีใหม่ครับขั้นตอนนี้ถูกไหมสมมติถ้าเกิดคุณทักษิณได้พักโทษประมาณเดือนแล้วสมมติถ้าเกิดยังอยู่ระหว่างการอายัดตัวคุณทักษิณจะไปไหนตอนนี้ถือว่าไม่ต้องถามอัยการว่าสอบสวนหรือยังถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็ไม่อายัดตัวก็ดูว่าอัยการท่านจะพิจารณามีความเห็นในสำนวนอย่างไรขอย้อนนิดนะงั้นเราจะรู้ได้ไงว่าวันที่8คุณทักษิณจะได้พักโทษหรือเปล่าว่าท่านเตรียมทราบตอนนี้ปกติถ้าจะเรื่องนี้ตรงทางคณะกรรมการจะต้องดูทุกเรื่องนะซึ่งว่าเรื่องการอายัดตัวเนี่ยก็คือการที่จะพนักงานสอบสวนหรือพนักกรณีนี้ก็คืออัยการว่าได้สอบสวนหรือยังเพื่ออำนวยความสะดวกให้มาสอบสวนเพราะเป็นอีกคดีนี่ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกันทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการพักโทษนายทักษิณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์กันหน่อยนะครับก็ถามคุณทวีเหมือนกันพันตำรวจเอกทวีท่านบอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าหากเกณฑ์การพักโทษเนี่ยมันครบกำหนดก็อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งครับแต่ว่าการพักโทษก็ยังถือว่าเป็นการลงโทษนะสำหรับข้อครหาของนายทักษิณทั้งการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็การยื่นขอพักโทษนั้นเป็นไปตามกฎหมายนะครับคุณทวีบอกแล้วก็สิ่งเหล่านี้สังคมก็ถามนะครับคุณพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านก็เลยบอกว่าห้องที่นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ก็ถือว่าเป็นห้องควบคุมตามกฎหมายนะก็นับว่านายทักษิณถูกควบคุมตัวแล้วซึ่งในอดีตก็มีกรณีในลักษณะนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ผู้ที่กำหนดว่าจะให้อยู่หรือไม่อยู่ในโรงพยาบาลก็อยู่ที่ดุลยพินิจของโรงพยาบาลนะครับพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีงานใหญ่ให้ติดตามนะคะงานมวยไทยเมื่อวาน6กุมภาพันธ์เป็นวันมวยไทยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็มีเสียงสะท้อนจากแฟนรายการข่าวเช้าของเราคุณเจเจบอกอากาศร้อนไม่กลัวค่ะกลัวฝุ่น PM 2.5 มากกว่าจะจัดการกันอย่างไรช่วยเป็นกระบอกเสียงกระทุ้งรัฐบาลหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีมาตรการจากฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะออกมาแล้วจากครม.เมื่อวานทั้งรัฐบาลเองหน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงานแอคชั่นหมดแล้วตอนนี้ครับติดตามกันนะคะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับ